เรื่องนี้ฮะที่พี่เก่งจะเอามาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังใน TikTok แล้วก็ผมนะฮะชื่อเรื่องว่าอะไรครับพี่ผมตั้งชื่อเรื่องว่าแม่ใหญ่ผมนี่แหละแมแม่่ใหญใ่หญ่แม่ใหญ่เรื่องราวเรเืป่็อนงยังไงเนี้พยี่คุณเอผมเคยคิดจะไปเล่าในเดอะโค้ดนะแล้วก็ผมเกรงใจแม่ใหญ่ผมอะไรอย่างเงี้ยแหละผมเล่าน้ําตาลไปแล้วไงเดี๋ยวถ้าเกิดผมมาเล่ามันจะซ้ําไปอย่างเงี้ยเลยว่าตัดออกไปเรื่องเนี้ยมาตามไลน์มันต่อจากที่ว่าผมกับแม่ก็อพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่บ้านตรงนี้แหละก็คือพ่อให้หนึ่งหลังไงหลังจากพ่อตายอย่างเงี้ยก็แบ่งสมบัติกันลูกทั้ง6 คนเนี่ยเขาก็หลอกว่าจะโอนให้จะโอนให้เนี่ยไม่โอนให้ใช่ไหมเราก็เชื่อมาตลอดนะครสัุบดท้ายมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งพี่สาวคนโตเลยคนโตเลยของบ้านลูกคนที่2ครับมาสั่นอยู่หน้าบ้านผมเนี่ยมาสั่นแล้วชี้บอกให้บ้านเนี้ยบักกับผมเนี่ยที่บ้านหลังนี้แหละซึ่งผมก็เชื่อตลอดนะผมก็เชื่อตลอดว่าเออเขาให้อะไรบ้านหลังนี้แหละไม่รู้อะไรเวลามันก็ผ่านมานะเวลาก็ผ่านมาเกือบที่ว่าจะ10 กว่าปีนะสุดท้ายเขาแบ่งสมบัติกันหมดแล้วแบ่งสมบัติมาแล้วผมก็ว่าร่างทรงพ่อกูอะไรว่าพ่อกูเข้ามันก็คือที่ร่างทรงพ่อผมเองนะพ่อผมมาเข้านะคือผมก็ว่าเนี่ยถ้าพ่อผมเนี่ยมาเข้าแล้วทําไมเขาแบ่งสมบัติอะไรอย่างเงี้ยแหละผมมาจับได้คุณวีผมทจำับไมได้ว่ฮาพะี่ด่าผมแกล้งทำผีเข้าอย่างเงี้ยแล้วผีเข้าซึ่งผมน่ะก็คือมันต้องอาละวาดแล้วตอนนั้นน่ะมันก็ไปทะเลาะดบตีแดงด่าอะไรแบบนี้แหละผมก็ครับมีเวี้ยงขวดเวี้ยงอะไรใส่บ้านเป้งบ้างผมก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยทะเลาะกันสุดท้ายต้องมาจบในร้านศาลผมไปตั้งทนายฟ้องแบบว่าผมไม่บอกเขาเลยผมแกล้งจนเงี้ยแกล้งว่าไม่มีตังค์แบบเนี้ยเพราะเขาดูถูกไปเยอะไงเพราะว่าเออผมเนี้ยทํางานแค่นี้จะเอาเงินที่ไหนไปฟ้องศาลอะไรเงี้ยครผัมบก็ไปหาเงินพอจะมีเงินเก็บบ้างอะไรคุณวีเนี่ยรอวันแก้แค้นเลย10 กว่าปีมันรอจะให้บ้านหลังนี้กูแต่มันไม่ให้คือผมก็แค้นในใจผมนะผมแค้นในใจผมอะไรบอกว่าเก็บเงินมาผมฟ้องไอ้ทนายจ้างเนี่ยซึ่งพวกมันมีสิทธิ์ค้านนะคุณวีนะเวลาผมฟ้องอย่างเงี้ยผมฟ้องเป็นผู้จัดการมรดกเลยเพื่อจะดึงทรัพย์สมบัติของพ่อเนี่ยแหละก็คือมันเหมือนแปลว่าสมบัติเนี่ยพ่อผมทิ้งไว้มันมีปัญหาไงถึงแล้วก็ผมฟ้องอะไรผมฟ้องมันก็คิดว่าผมไม่มีอะไรไงผมมาบางทีผมมาหน้าวัดเนี่ยผมทำแกล้งลดน้ำมันหมดอย่างเงี้ยไม่มีน้ำเติมตังเติมมันอะไรเงี้ยทำแกล้งว่าจนอะไรแบบเนี้ยครับอยู่นานจนว่าพวกมันตายใจว่าผมไม่เอาเรื่องอะไรเงี้ยสุดท้ายศาลเอาพิพากษาให้ผมเป็นผู้จัดการมรดกผมได้ผมได้หมายศาลมาเลยคุณวีทีนี้ผมก็มาสืบดูอะไรเงี้ยมาสืบดูว่าเอออะไรเหลือบ้างก็เหลือเยอะพอสมควรสุดท้ายนะผมมาแย่งกลับได้นิดเดียวคุณวีเพราะว่าเราไม่ทันเขาคือเอาที่ดินเนี้ยไปขายหมดแล้วซะก่อนก็เลยว่ามันเหลือหลังเนี้ยหลังเดียวเหมือนตามตอนเนี้ยผมกำลังคิดนะว่าพ่อผมมาเข้าจริงหรือไม่เข้าจริงเนี่ยผมมาคิดเหมือนกันแต่ว่าไอ้เรื่องจริงไม่จริงนะผมว่านะพ่อผมเหมือนกับว่าเขาไม่อยากให้ผมไปฟ้องศาลผมคิดเลยนะเพราะว่าผมจะเสียเงินมากไปกว่านี้ไงก็จะตรงนั้นแหละผมก็เลยผมเกลียดนะร่างทรงเนี่ยเพราะว่าไอ้นี้ผมไม่ได้กะเล่าไก่ความเชื่อใครนะเพราะว่าบางอย่างที่เขาชี้นะมันกำกวมเกินไปคุณวีก็เจอไหมถ้าเกิดว่าเป็นวิญญาณของพ่อผมจริงที่มาเข้าน่ะพ่อผมจะควรจะเด็ดขาดฉะนั้นเออเราก็ต้องเสียเงินในการฟ้องศาลอะไรแบบนี้เพราะมันไม่ได้กลับแน่นอนถ้าเกิดว่ามันเป็นปลอมมันเป็นปลอมมันก็น่าจะทำอะไรที่แย่กว่านี้คือไม่ให้เลยก็ได้ผมคิดนะครับสุดท้ายคือเชื่อไหมว่าคุณวีมีบ้านหลังนี้หลังเดียวนะที่คงอยู่นะที่เป็นกุศลที่ผมยังรักษาไว้ได้กองฝั่งแม่ใหญ่ผมมาเลยพี่น้องๆเนี่ยขายก็คือไปแพ้กันบันอะไรแบบนี้เลยคุณมีหมดเนื้อหมดตัวทุกคนเลยเกือบบ้านแม่ใหญ่ผมหลังเดียวแน่ที่ว่ากับซอยเนี่ยซอยมฤตยูเนี่ยสุดท้ายความจริงมาปรากฏป้าสายบินคนเดิมเลยนักเล่าเรื่องป้าข้างบ้านของผมเนี่ยแล้วผมฟังเขาบอกว่ามึงรู้ไหมพ่อมึงสมบัติพวกนี้แหละพ่อมึงอะไปโกงเข้ามาไปหักหาเนาะเจมาเขามาจำนำขายฝากอะไรแบบนี้ใช่ไหมพ่อเวลาเขามาถอนพ่อก็ไม่อยู่บ้านแอบไปนู่นไปนี่แล้วมาก็บอกว่าเกินวันแล้วยึดซะแล้วพ่อมึงอะทำมาเยอะแล้วแบบนี้แหละเคยก็เล่าให้ฟังผมก็ไม่คิดว่าอย่างนั้นแหละซึ่งสุดท้ายน่ะผมก็ยังไม่เชื่อเรื่องนี้ 100% นะผมยังไม่เชื่อเรื่องนี้ว่าพ่อผมจะโกงทำคนอื่นจะทำมาขนาดนี้เลยคือมันมีค่ากันตายด้วยเดี๋ยวผมไม่อยากจะเล่านะในพี่น้องน่ะก็คือพี่คนโตน่ะตายปริศนาตกบันไดมาหัวฟาดบันไดคอหักตายไงแต่ผมไม่กล้าฟันธงว่าใครทำตรงนี้น่ะสอง
น้องคนสุดท้องในลูกทุ่งสองคนน่ะก็คือว่าสภาพมันเละเทะตุ้มเป๊ะเลยคือว่านอนเขากินไอ้นั้นน่ะไอ้เป็ดเขียวน่ะต้องกินออกปากแล้วก็ที่มันซามันซาดิบกว่านั้นน่ะตอนที่ว่าเขาไปเจอน่ะนะมันมีสก๊อตเทปปิดอยู่ที่ปากเนี่ยก็คือไอ้ผมไม่ได้ตอนที่ว่าไอ้น้ำยาเป็ดเข้าคอแกน่ะมันออกมันเผาคอหมดเลยใช่ไหมผมเข้าใจตอนนั้นน่ะแล้วผมรู้ว่าแกจะคลายออกแต่ถ้าเกิดว่ามีคนทำน่ะมันต้องเอาสก๊อตเทปเนี่ยพันไว้ที่ปากไว้อย่าให้คลายน้ำคลายออกเออไม่คลายใช่ผมว่ามันเจ้ามันอมหิตมากไงแต่ว่าเราไม่กล้าฟันธงว่าใครทำอะไรอย่างนี้แน่เออสุดท้ายคุณวีเนี่ยก็คือมีบ้านหลังนี้หลังเดียวเลยที่พ่อผมชี้ให้แน่มันเหมือนกับผมมารู้ความจริงที่ชัดเจนจากบ้านสายบินนั่นแหละแกบอกว่าแกจะโกหกพ่อทำไมอะไรอย่างนี้แหละพ่อมึงชั่วแบบสุดๆเลยมันก่อนมีคนถามในไลน์นะคิดเอาพ่อผมยังไงเนี่ยผมก็ง่ายๆพ่อเสียตั้ง10ขวบอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเกทำอะไรมาบ้างไงแต่ทุกอย่างเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของลูกไอ้ทุกคนเนี่ยไม่เว้นแม้แต่ผมนี่แหละจะมีความติดขัดทำอะไรก็ลำบากใจทรัพย์สมบัติที่พ่อหามาก็ผลาญไปจนหมดผมก็ยังไม่รู้นะตอนนี้ว่าร่างตรงนั้นเป็นพ่อหรือไม่ใช่พ่อจริงๆครับแต่ถ้าเรื่องเวรกรรมนะผมเชื่อแล้วว่าพ่อผมไม่โกงเขาไม่จริงๆเรื่องทั้งหมดกับบ้านเชื่อคุณวีโอ้โหเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้แต่ว่าเรื่องมาด้วยไงเรื่องมันผมว่าจริงๆแล้วพี่เก่งก็อาจจะยังไม่ได้เรียบเรียงอย่างสมบูรณ์อ่ะถูกไหมใช่ใช่เหมือนเอามาเล่าให้ฟังทีนี้อ่ะเรื่องนี้แทบจะไม่ได้เจอเรื่องราวเกี่ยวกับผีหรือความหลอนเลยแต่ว่าผมมองถึงความดาร์กของจิตใจคนอ่ะที่มันแบบอันนี้ถ้าผมสรุปไปก็เหมือนผมอ่ะยืนข้างพี่เก่งแล้วก็กล่าวว่าพ่อคุณพ่อถูกไหมแต่ในมุมของผมก็บอกบางทีผมรู้สึกว่าคนเราอาจจะมีมุมที่แบบเป็นมุมมืดที่สุดของความรู้สึกตัวเองแล้วก็มุมมืดที่สุดของจิตใต้สำนึกอะที่อยากจะครอบครองอะไรบางอย่างจนเรามองข้ามความลำบากของเพื่อนรอบตัวมากจนเกินไปทีเนี้ยเรื่องนี้ใครได้ฟังนะผมมองว่าแบบอย่างนึงเลยก็คือการที่เราไปทำแบบนี้มันสร้างปมความแค้นอะไรบางอย่างทิ้งไว้ให้แก็บใจใครบางคนแน่นอนแล้วสุดท้ายมันหนีไม่พ้นหรอกฮะความแค้นเหล่านี้วันหนึ่งต้องปะทุแน่นอนใช่ไหมฮะถูกต้องครับผมเนาะได้โอ้โหอันนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆที่พี่เก่งเอามาฝากแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อความงมงายกับร่างทรงแล้วก็เป็นเรื่องของความมืดของจิตใจแล้วกันที่เอามาแชร์กันได้ครับผมก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story